10 seconds. 5 seconds. Just who will die? It's Radiant's pick. Dyer should pick now. Mirana. It's Radiant's turn to pick. Keeper of the Light. Dyer's turn to pick. League's assassin. สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโดตาวันนี้เป็นอีกวันนะผมที่ถ่ายสดฮอยโยนะฮะกับท่านนั้น Galaxy Racer Esport ครับผม Galaxy Racer Esport ก็มาเป็น Keeper of the Light ครับผมแล้วก็ทางด้าน Ember Spirit ครับ5 secondsผมแล้วก็ทางด้านโนของฝั่ง Ember It's real โฮเยอย่อมาจากอะไรครับผมชื่อเป็นโฮเยอเฮยเยอเฮยเยอประมาณนี้ไม่มีความหมายจริงๆเป็นชื่อ ID ของแฟนจับนะพิงไม่รู้ว่ามันมาถึงตรงนี้ได้ไงสวัสดีตอนบ่ายเพจชายนั่นเป็นชื่อหมาของจับประมาณนั้นแหละขอบคุณครับเพจชายขอบคุณมานัดครับผมสปอร์ต100ดาวครับ100ดาวแรกของวันนี้นะครับขอบคุณครับมิลานาครับแล้วก็นิกแอสซัสซินนะครับ10 seconds ยิงกันต่อฮะแล้วก็คีเปอร์เดอะไลท์เอมเบอร์ 5 seconds นิกแอสซินผมสตันเซตอัพมาแล้วก็แอโร่นิกแอสซินแผ่นนี้สตันไวมากครับแอนิเมชันนะใช้ได้ง่ายใช้ได้เร็วใช้ได้ดีนะครับผมThank you.
วันนี้มีกุ้งไหมวันนี้กุ้งไหมครับไม่มีครับผมวันนี้ไม่มีถ่ายกุ้งนะขอบคุณ25ดาวครับไปมาก็เป็นนั่นไทนี่ครับผมไอ้ coming in 10 seconds ไทนี่เดินเกมนะครับซับ4นะซับ4คงไม่มีบิดไปจากเน็ตไทนี่4โคโต้5ครับไม่รู้ Ember Carry ป่ะ Ember Carry ก็จะเป็นภาพแบบประมาณว่าลีคูดาวโดดตีเนี่ยเฟรมการ์ดร้อนแรงครับออนไลน์ในเลเวล3กดดันเลนมาเป็นทางด้านตัวของ Void Spirit ครับโฮโย10 seconds 5 secondsกดมาเป็นไทเตอร์ผม The Offlane นะครับเป็นมังกี้คิงครับผม It's Dire's turn. What's Radiant's ban plan anyway? มังกี้คิงมังกี้คิง by Hoyo น่าเป็นมาร์เคิลเล่นนะ 10 secondsFive seconds. Just who? No. It's Radiant's back.Should pick now. Thanks.
มาเป็นแอคครับผม10 seconds 5 seconds 0 มาเป็นเทเลเบทครับแครี่ผมปะทะกับแนนโดของฝั่งมิสซูครับมังกี้คิงครับผมจีกอากับนั่นโฮยูครับในเกมการแข่งขันนะผมเดียดรันโฮยูฝั่งเรเดียนครับเดอะไดเป็นนั่นทีม Galaxy Racer Esports นะติดตามเชียร์ไปโฮยูโฮยูโฮยูโยขอบคุณคุณนภานะครับซัพพอร์ต1ปีกับอีก4เดือนนะครับผมขอบคุณครับนี่มีกุ้งไหมครับผมกุ้งรู้สึกจะแพ้นะแพ้อะไรสักอย่างไปไม่รู้แพ้หรือชนะวะเดี๋ยวดูฮะกุ้งกุ้งแพ้แอดเซาไป 0-2 กับทีมแอดเซาแอดเซาเป็นทีมจากมาเลเซียนะครับ30 secondsมาเฟียเลสครับผมมากับ 340 Jax has been waiting all day for this Nice วิ่งมาวอร์ดไวเลยครับเธอได้340ครับฟิเลตอันหน้าฟิเลตได้ด่วนอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นการเอาวอยสปินมาด่วนเอมเบอร์หรือเอมเบอร์วนด่วนวอยสปินนะฟิเลตจะวนๆอยู่อย่างเงี้ยเมตาม็อบก่อนเลยครับกดชีฟีหรือว่า2แมตช์จะเก็บ24แต้มเต็มหรือเปล่านะ This side เจอเซต0ไล่ครับนี่ครับง้างมาสตันเลยอิมเพลสตันง่ายมากครับนะครับจริงมันควรจะสตันง่ายตั้งแต่แรกหรือเปล่าวะ
นิกอาซิดเขาเนิร์ฟไปเพราะมันโกงอ่ะแบบสมัยอดีตการนั้นแบบเอามาสู้สุดชีวิตนิกอาซิดน่าจะมาในช่วงนี้น่าจะมาเยอะด้วยพอดเกมรอบนี้มีแอคมาดูว่าจะโดดข้อทีบีได้ขนาดไหนนะฮะแอคจะเก่งมากถ้าเพิ่มเกาะอีกสักสองจะเป็นตัวที่ไม่มีใครต้านทานได้ถ้าไม่ใช่จะพวกแบบเออซ่าเอ้ยไม่ใช่พวกเออซ่าหรือว่าพวกแบบมังกี้คิงไงว้าวบทบาทมาครับโฮโยครับได้มาก่อนครับคิวแรกเปิดมาโบนัสโกยิ้มอร่อย300โกะตีกันไปครับมิสูขออีกทีโอเคขอโอเคบาเดสไซผมคูดาวครับนี่แปลงล่างจะหลบดาเมจมีไทนี่ก็มาครับเดสไตร์แต่ว่าอัพมาแค่ทอสนะครับเพราะว่าเลเวลแรกครับทอสกับหลังบาเดสไซฟาดผมให้โดนหลายตัวครับจะได้ฟื้นเลือดขึ้นมามีค่าไลฟ์สติลด้วยครับของทางฝั่งจิงอุมาสเรียบเวลาตีปั๊มตีได้เป้าหน่อยโดนตีพีอาร์คิตี้ใส่นั่นเฟียเลสครับผม The next level play set zero สปายคอร์เฟสวอร์มีเพียวตีครับอาร์กิตี้ฮะปั๊มไปฮะมังโก้ครับผมรอเบล6อีกเดียวฮะเดี๋ยวมันจะได้เดือดล่างนี้สปาร์ตผมเจอก่อนน้ำครับอาวุธแลนเปิดไปนี่ก็ตีบัฟมาลองฟาดไปหรือเปล่าเองฟาดเดินซ้ายฟาดไปตีไม่ตายครับแล้วถามว่ายิงได้โดนเซนซีโร่ตายเดินก็เป็นในระยะเฉยเลยฮะเหลือเชื่อจริงๆวอร์ดสองนี้นะโจแคมจะแอบแอโร่ใส่ในโดของอาร์คิตี้ฮะโดยเฟเรสอาจจะแอบบวกแอบดึงโซลบายครับยิงเดินก็ยิงเหนื่อยครับผมความสามารถทำงานคล้ายๆกันกับอันติของบัตซีเกอร์ครับและซิซิโร่จัดการหรือเปล่าฮะอาร์คิตี้ครับผมก็วาร์ปซ้อนมาครับตรงกลางนะจัดการไปแล้ว2ต่อ1ครับตอนนี้เป็นสกิล2ใหม่จากทางด้านโคโต้นะครับเซิร์คไปและแอร์โลมาต่ออีกทีครับผมเต็มๆครับเต็มเดินช้าด้วยสิเมตาบอสฟอร์เซบอกแล้วก็ควงพิ้วมาอีกหนึ่งทีครับโฟร์เรฟจัดการนั้นโกดไปได้ครับสกอร์เป็น3ต่อ1ครับพี่ชายมาแบบเดือดๆครับตอนนี้ขอบคุณเพชรด้วยครับผม50ดาวครับวันนี้เล่นกับ BZ หรือเปล่าสนุกจัดเลยวันนี้ติดภาคทัวร์ EU ครับเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เล่นกับพี่เกมมิ่งอีกไหมครับเมื่อวานสนุกเลยครับเน้นคอนเทนต์อย่างเดียวครับชนะไม่ต้องคอนเทนต์อย่างเดียวต้องทายฮาร์ดทุกเกมผมเบาะหนาเปิดมาเซซีโร่ครับมาเดนไซฟ้าลงแล้วอีเฟลไปตีติดจริงอุมาซี่ครับผมแล้วก็เดนไซครับผมไม่ยับลอยฮะเก็บมาง่ายครับมิโซตีเอาบัฟย้ำต่อครับอีกสักทีสักสองทีสัก2ทีมีตัดดาเมจอัสเซลสเต็ปอีกนิดนึงดับเบิลคิวนั่นมิโซครับตีท้ายตัวเปรี้ยวฮะสกอร์เป็น5ต่อ1ครับผมตอนนี้เงินนำอยู่ 1K ฮะโฮโย3ดับแรกตัวคอนั่นโฮโยมาเต็มเลยฮะวาร์ปลงมาครับเดสไตร์ฮะนั่น340ฝั่งนี้ขึ้นมาครับเฟียเลียดเจดจับล็อกไว้ฮะใส่นั่นเฟียเลตครับเดิน
ถอยออกฮะอยู่ด้านล่างครับเดสไทร์เป็นบัลติโลนะอันนี้ไล่เข้ามาครับเซตซีโร่อิลูชันเก็บไปแล้วครับอาร์ติตี้ครับโซโลบายเด็ดกันไวครับหยุดนิ่งกันก่อนฮะยิ่งเดินมูฟสปีดยิ่งหายนะครับเข้าไปเผาหัวครับเปิดซิงเกิลคอมาควงพิ้วควงพิ้วควงพิ้วไม่ติดครับผมควงพิ้วควงพิ้วไม่ติดโอ้โหเจอเรมนั้นอัดเข้าไปผมแล้วกดรอดครับจะเป็นบังกี้ยิงมารอจ่ายฟาดด้วยบาร์เดดไซด์หรือเปล่าไปทีปิดไปได้หรือเปล่าอีกทีนึงอีกทีนึงครับผมคิวลิงสปีดก็ได้มิโซครับจังหวะที่ยิงด้านอกของ GXR นี่พยายามจะสแกนพอดีครับThe next label play. ให้มันรู้ว่าเป็นสตันบวกพิวครับสลับปลายอีกทีนะครับนั้นแค่บอกลงกันไว้อิลิมิเนตเวฟไปครับอาราคิตี้ไงครับเปิดมาทางด้านโดของฝั่งเฟรมการ์ดเอาร้านเปิดครับอัดเลือดมิดสูบเพลยัดลงต่อฮะอันนาเควายเอ็กซ์วายครับแอโร่ยัดลงต่อไปฮะเควายเอ็กซ์วายก็จะรอดหรือเปล่าเว้ยสโลบายเดือดแน่นโฟเรฟไว้ละสับไม่แตกครับผมชาวดาเมจไว้ก่อนนะครับอาร์คิตี้ผมเก็บรุนเฮดขึ้นไปด้านบนครับหาเนื้อตรงไปโซอ้าวเฟียเลตผมเก็บงานไปครับก็จัดการเนื้อของเควายเอ็กซ์วายครับไทเทนเตอร์ตายฮะและนี่ก็ไล่มาต่อครับทางด้านอาร์คิตี้ครับไงกันดีงางมาจากบอดี้ไซด์ผมรับแนนปาดผ่านก็มาครับเจลิกเชนล็อกไว้แล้วถอยครับอาร์คิตี้ฮะมาเดสไซด์ถอยครับโดนตีไปทีครับผมเดินผมตัวของฝั่งเทอร์เบียร์บลูแพนเดอร์ครับอาร์แลนทอสและแอโร่ครับพยายามจะช่วยครับผมโจแคมแต่ไม่ได้ครับดีลีททั้งนั้นเซตซีโร่ครับสกอร์เป็น8ต่อ3ครับเงินดาวิด 2Kก็ออกมาครับมิสูตอนนี้หลังไหลมาฮะตัวของ KYXY KY ตอนนี้ก็กำลังขึ้นเป็นเนินเฟดบูครับค่อนข้างจนนะไทยเงิน 2,800 แก๊งในทุกที่ครับผมฝั่งโฮโยครับสไตล์ของเขาเน้นเกมเร็วแล้วทีมเป็นระบบนะฮะบาเดนฟาดลงมาเผาเลือดไปฮะโดดเข้ามาแล้วสตาร์ซอมใส่นั่นเดสไทครับตีจริงของมาซี่ครับผมเรียบร้อยมีก็หิวนั่นมิโซะครับซาปั๊มขึ้นมาครับThe jungle has everything at its fire. It's too riches. Can you yap? Dire's top tower is under attack. Impel, I'm yap lung bai. Bid farewell to Dire's top tower.มาเป็นนั่นโดของบอยสโตนครับรีคอไปด้านล่างครับรอต้อนรับโจแคมเป็นอีกดีหรือเปล่าเซอร์นั่นโฟเรฟตายบอกก็ถัวไปเยอะนะมาถึง5ตัวแล้วโซโลปลายครับลงไปนี่นั่นเฟียเลตครับ
ปิดมาต่อซิลิเคนจับล็อกไว้ครับแองเกิลสแมชเปิดไปนั่นเฟียเลสครับถอยได้เปล่าเลยเรียบร้อยของเฟียเลสตายฮะย้อนมาโจแคมพวกหนึ่งทำไมต้องเล่นแต่เซมิเคลี่ทำไมไม่ฝึกฮาร์ดแคลรี่มาลงแข่งเลยโพสหนึ่งจะมีมันแล้วแต่แผนนะผมแล้วแต่แผนครับฮาร์ดแคลรี่ก็ได้เซมิก็ได้ครับเกมเร็วเกมช้าได้หมดครับแอนก็สี่เพย์ก็เล่นเกมเร็วก็เซมิแคลรี่ก็มันจะทำเกมได้ต่อเนื่องครับปิดพื้นที่นะอย่างเทเลเบนฮาร์ดแคลรี่อย่างเงี้ยถ้าเจอแบบเซมิแคลรี่ที่แบบเข้าทามมิ่งรัวๆก็แพ้ได้ไวครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่ฟาร์มแล้วก็เจอสโนว์บอลโถมไปฮะแล้วแต่แพ้จริงทีเดียวแต่ถ้าแบบเลือกเซมิเคลลี่มาฟาร์มแข่งกันนี้ก็แพ้ฮาร์ดแคลลี่อยู่ดีครับเอาตีครับผมคิลลิ่งสเปรย์ครับทางด้านของโฟเรฟว่าไงซิลลิ่งเชนล็อกไว้ใส่แล้วก็ถอยครับเอาตีครับอีเธอร์ดึงไว้ครับแต่ด้านของพิตตี้ครับดึงมาก่อนแล้วนี่ครับโดนนะสโลปายไปทอดออกแล้วลาเวทเหยียบย่ำต่อผมไม่ได้เดินครับเฟเรสตายครับผมมิสโซนี่คือแบบไม่ได้ทำการไม่ได้การขยับขยื่นเลยครับมิสโซมิสโซหรือมิสโซไม่รู้ฮะลิงก็เปิดมาผมตัวของปู่ของกบาลครับทางฝั่งเมอร์เคิลอิลูเนตเวฟไปแปลงล่างหลบ1สเต็ปครับผมแอโร่ผ่านไปโยกหลบอีก1ทีเพอร์ซิเกอร์คอเปิดมาก็โฟร์แรมด้านโอของเซซีโร่ตามผ่านมาซาซอมหยอดลงไปแล้วนี่สับแตกไป1ก็ลองตีโฟร์ทีตายฮะเซลิกเชนล็อกลงไว้ต่อแบทเทนอัพเกอร์ลงครับอัดด้านองของฝั่งโกสครับผมและยังไงดีตียับยั้งต่อเซนซีโร่ตายครับมาซึ่งก็คอหนึ่งมาสาดสอบหยอดลงไปดับเบิ้ลคิวด้านโปแลมฮะอาร์ฟิตี้ครับผมเซลิกเชนลงจับลองไว้การส่งย้ำต่อทอสอัลมาโดนตียับต่อไปโปแลมตายฮะท้าวมิเลนครับผมก็แตกยับหนึ่งทีสกอร์เป็นสเปียร์ต่อเก้าแรมแนนมาครับแอสเซลเซฟผ่านมาก่อนครับที่นั่นเฟียร์เลสฮะมาแล้วครับแบทเทิลฟูรี่ครับมังกี้คิงสโมคครับเดสทรายทีโฟร์ทีแล้วอาร์ทิตี้ฮะวาร์ปลงแล้วฮะโฟร์เอฟยังไม่ได้บลิงก์เลยครับอีก200ฮะสโมกหลุดครับเจอแล้วโซโลบรายครับเพิร์ซเกอร์คอเพิ่มความก่อนทางแรนทอสหมดเข้าไปซาซอมหยดมาอาร์คิตี้ผมไฟเผาไปด้าผมโฟร์เอฟลายซิลิเคนล็อกต่อมาดิกไลฟ์พักครับไม่ให้เซนซิโร่กว่าเซนซิโร่จ้วงแล้วก็สตันเล่นไงดีแอโร่ยันลงต่อไปกระโดดตีครับผมแรมแนนหมดเขาย้ำต่อเดิมโจแคมตายผมแล้วเปียเลตเข้ามาป่าครับผมมีลูเมนเข้าเต็มดอกเซนซิโร่กับมิสโซตายครับและนี่ครับสโลบายย้ำต่อเหลือแค่ทางด้านของเปียเลตคนเดียวผมจะทีไว้หรือเปล่าเอ้ยยังไงดีครับเดินไม่ออกสโลบายจ่ายหมดทุกสกิลแล้วก็เปียเลตอิลูเมนเวฟดีครับผมตีโฟร์ทีชิปเปิลคิวครับคิลลิ่งสเปรย์เซนกี้เช็คเลยครับผมด้านโนของ340ครับย้อนดิ่งกลับมาฮะอัชคราเมติกเต็มเลยทีเดียวครับเติมมันนาตลอดเติมไวมานาลิสโต340ครับถ้าอัพเต็มนะนี่คือมีตัวของดิวส์คูดาวแต่จะไม่รีคูดาวตัวอัลติเมทนะไม่ใช่แบบมานั่งเติมมานาให้ลดคูดาวของอันติรัวๆไม่ได้ซิงเชนครับแอโร่ผ่านไปเต็มข้อผมร้อยแล้วก็ทีโฟร์ทีฮะรีกันไปเอารันคีย์ไปก่อนครับเดสทรายครับโคโต้นี่ได้เวฟตลอดเลยฮะคือเวลาแปลงสปีดฟอร์มนี่มันก็จะวางนะครับผมแล้วก็โยกไปโพซิชันอื่นได้ครับก็คือเล็งตัวของอิลูเมนไว้นั่นแหละเซนชี่เช็คเลยครับแล้วอิลูเมนต่อเนี่ยครับ3 4ทีใส่ไปโดนนั่นเฟียเลสฮะบาร์ตี้ลุนครับเซตซีโร่ไม่ได้ขึ้นไปเช็คขึ้นไปเก็บนะเก็บเรียบร้อยตอนแรกนึกว่าจะไม่ตัวเ
บดเริ่มมาไฟครับน่าจะเหลาธรรมดาผมไม่ต้องใช้เมตาบอฟเลยฮะเรื่อยๆผมทาวเวอร์เทียนเองนะIs Dyer going to let that little tower fall? And over here, Radiant's top tower. He's mid wave here, bob. Don't fire. Dyer's middle tower is under attack. Dyer don't look too scared of Radiant's top tower. Smoke, lah. Add long call, gang, bob. Radiant's top tower is under attack. ไปครับผมDo Radiant want their middle tower to fall? It's not every day you get to see Radiant's middle tower fall. That would not be so. Villas โอ้เก็บตังค์ซื้อทางด้าน BKB เหรอเอ้าแอคเปิดซึ่งก็คอเปิดมาได้ครับผมเอาแรงซ้อนอัดไปแล้วราเวนเหยียบย้อมมาต่อครับ2ยังไงดีครับแอโร่ผ่านไปทะลุช่องกับโมเซสซีโร่กดเมดิต้าถอยไปเจอที่หน้าตัวของฝั่งดับกับโปรยปลายใส่ไปต่อยิวช่วยกับผมจังหวะนี้ครับยังไงดีครับถอยออกไปได้แยกย้ายส่วนบนนี้ก็โดนไล่ล่าของโปรเรสเปิดก่อนแล้วโดนสวนก็ตายไปเซนิเชนจับล็อกต่อที่บอยสวินบอยสวินอีเทอร์หนึ่งสวนไปที่นั่นโกดผมแล้วก็โดดถอยมากับเฟียเลนฮะมาร์ทเคลียร์ไปเรื่อยๆด้านนี้ก็บิสเนสเปิดลงชีแล้วทอยเฟลเลตฮะลากันต่อขึ้นมาตอนนี้ Dyer are scanning for enemies ยิปเปลยันลงต่อครับผมเอาร้านครับผมสะดุดลงไปครับฟังฝักสโลว่าไงสโลเรียบร้อยฮะและด้านนี้ครับผมเฟียเลนใส่โคตรครับตามกันไว้ครับผมแอสซอลเซเปิดผ่านมาเฟียเลนก็ถอยบอลแล้วทอดไปครับผมเดสไทร์อัดขึ้นถนนฝั่งโฟร์เรฟโฟร์เรฟผมไม่รอดฮะดับเบิลคิวก็ของราคิตี้ครับสกอร์เป็น12-17ฮะนี่ครับผมเจอเซเล็กเชนอีกแล้วไซโคนเยอะดิสซิมิเลตแอสเซลเซฟได้1ทีครับและแอสเซลเซฟคูลดาวน์มาไม่ทันครับผมโดนสโลบายเกิดไว้ก่อนก็เรียบร้อยฮะอ
ไล่ลงครับเห็นมาครับทางด้านของฝั่งเมตาบอสสี่ครับเอาเวอร์ครับผมแตกไปที่เรียบร้อยฮะเชนจับล็อกไว้ครับเบอร์เซอร์เกอร์คอไปหรือเปล่าเวลาเวทเหยียบมือเข้ามาบอกถึงด้านตัวของฝั่งเซซิโร่ตายครับและตอนนี้ซื้อเกิดกับเซซิโร่อินฟินิทเวฟไปต่อโดนทุกโจกแคปตันแล้วโคเรกบอกโดนยิงอยู่ตายฮะและมีเปเลตครับยันมาอยู่กับผมกดยิงรัวๆสารเบตเบตยิงยาวครับผมแล้วก็แปลกันต่อกับเทเลเวฟครับการลงไปดีเซซิโร่ทอดดิสเมลใส่ครับผมจังหวะนี้เปเลตตายครับไทยนี่ปัญหาหนักเลยฮะกับท่านไทยแฮนเตอร์คอมโบชุดใหญ่ของด้าน Galaxy Racer Esports ครับดีขึ้นเรื่อยๆฮะGX ซาผมมาขึ้นเรื่อยๆเก็บไปครับทางด้านตัวของฝั่ง Illusion โจกับเซซิโร่เข้าเช็คโรหรือเปล่าต่อยก่อนฮะตามนี้ก่อครับผ่านไปปิดไปผมเสือบมาเดี๋ยวนี้กระโดดกระโดดแล้วซาซอมหยอดลงครับทางด้านของทีโฟทีเรียบร้อยฮะสกอร์เป็น13ต่อ21ครับยกออกมาต่อครับช็อตตัดเข้าไปจังหวะนี้กระโดดตีใส่ระบบเซซิโร่เรียบร้อยฮะสกอร์เป็น13ต่อ22ครับตามครับผมเป็นบทมาเป็นฟิลเลตครับผมการนี้ทอสดิ่งกลับไปครับผมมาเทเลเวฟยิงยัดต่อเซนต์โฟเรฟตายฮะเทเลเวฟนี่ใส่อาการิมมาเทเลเวฟคือจะแปลงเป็นตะบอสมา10วินาทีครับแล้วก็เวฟนี้ก็จะเฟียไปอีก 2.5 วินาทีทำให้ได้ยิงฟรีครับแปลงล่างลงต่อบูคองอมานเปิดมาเรมแนนออกไปด้าบอลคิตตี้ฮะเข้าตีโรชาต่อเขาเสียบูคองไปแล้วฮะจ่ายเมตาบอสมาไงก็ไปสุดครับผมแอคเป็นตัวที่แบบเอฟเฟคทีฟสโนว์บอลได้ดีนะแต่ว่าถ้ามันแบบโดนแตกพ่ายรัวๆนี่มันก็จะเป็นภาพอย่างนี้ฮะโดนไปครับหายโดนไปหายผมไม่รู้จะเข้าไงฮะไหลกันมาJizz of the Immortal เข้ามายังต่อ Remnant Act คนดีคนเดิมผมแล้วล็อกขาไว้ไม่ได้เดินตายไปฮะ Maker Kill นั่น Arkity ครับ Act อีกแล้วตีทาวเวอร์ด้านล่างครับผมหาคนเซตแบบใหญ่ๆได้ลำบากฮะถ้าแบบฝั่งทางด้านไทยเนี่ยอยู่กับฝั่งโอโยนี่อาจจะมีราเวทแล้วก็วูคองได้แต่อันนี้คือต้องแบบเป็นอิมเพลจากมิงอาซินสตันและมิลาน่าแอโร่นะครับผมถึงจะมานั่งวูคองได้ต่อฮะถ้าวูคองไปเขาก็เดินหนีได้ง่ายง่ายฮะยิงแบบเอมเปอร์แบบ
ใช้แรมนั้นออกไปได้สบายๆฮะตัวเซตลำบากกว่าครับผมเซตแบบซิงเกิลทาร์เก็ตได้นะสำหรับนั่นโฮโยมีนิงาซินมีวอยสปิดอะไรเงี้ยไซโคนแล้วก็อีเทอร์ครับแต่ว่ามันเซตหลายสเต็ปเกินเนาะซึ่งทางด้านตัวของกาแล็กซี่นี่เซตได้ง่ายกว่านะครับอันนี้รอครับผมเดสไซลงนะรอลงมาลึกครับแต่ว่าเดสไซไม่ออกครับเนื่องจากว่ารู้นะฮะรู้ว่าเขาดักอยู่นั่นเองและเฟียเลสก็ทำตัวหน้าอร่อยตัดครีปไปอยู่ฮะคือคับไปอย่างงี้เขาก็ไม่ออกครับคับไปอย่างงี้ก็รู้เลยว่ามีเยอะนะกระโดดผ่านมาเห็นแล้วครับเดสไซบูรีตีๆไปครับผมเจเนเรตทางด้านนี้ครับอ้าวเอาร้านเปิดจับต่อBKB ลงไปแล้ววูคอมแบบนี้ครับผมมีครับตอนเดสไซฟ้าลงมาไทนี่ครับ50วินาทีครับจ่ายไปหมดแล้วครับทุกสิ่งอย่างครับผมแล้วตรงกลางนี้ว่าไงทีบีก็พุชเดินไปต่อด้านนี้ก็ตีท้าบนไปเอาท้าบนเทียร์3แตกครับผมมาแบบแรนโดโต้เบสโดต้านะฮะโคโต้ต้องวาร์ปกลับไปกันนะฮะแล้วค่อยอาจจะมีรีคอร์เพื่อนมาต่ออีกด้วยฮะถอยกลับแล้วตอนนี้คือเคลียร์ครีปไปผมค่อยๆเหยียดด้านล่างครับมังกี้คิงก็ยืนเจเนเรตลูกปั้นได้เรื่อยๆใส่อาการิมมันเองครับผมมังกี้โซเยอร์ครับได้ครับผมของดีฮะผ้าคลุมนี้มันลดรีซิสไม่ค่อยเห็นคนใส่นะหรือมันลดรีซิสน้อยเกินไปหรือเปล่าออร่า10นะครับตะบวกมานา350นะผมว่าในอนาคตอาจจะมีบัฟขึ้นมาแหละผมว่าตัวไอ้เนี่ยผ้าคลุมครับผมใส่คิกแบนใส่คิกแบนนี่ดีมาก 22% 100% แคชเอ้ย100แคชเชนครับซื้อเชนไว้ครับผมเอาแลนซ์แล้วก็ไซโคนยื้อไม่ได้หมดเซนซิโร่ตายครับโจแคมเดินไปในระยะทางด้านของเซนดี้ก็ดีดมาพอดีครับแล้วก็ต่อไล่ดันมิซูเปิดบีคีบีไปกลับได้ไปกลับไปได้หมดเสือโจแคมตายครับโดนเดสไทร์ไล่ล่า14ต่อ26ครับผมDire's top tower has some radiant shape problemsCeremonial Ceremonial Aura Lower Enemies Status Resist Stat 10% Magic Resist 10% ระยะ 1,200 TB บอกจอทัพเบอร์ต่อครับมีบายแบ็คแค่เพียงมังกี้คิงนะแอคขาดกันอยู่ประมาณ60โกอิลิมเนตเวฟครับเคลียร์ทีบีบอกยิงยับๆเลยครับทางด้านโกดว่าไงพี่ชายแบบนั้นตาเลยครับอลกิตี้ฮะแอสเซลดิสิเพลทไปก่อนอ้าว BKB ไปแล้วก็เฟียเลตอุ้ยต้อง BKB เลยครับผมเพราะว่าเขามีโอวิฟครับไม่งั้นโดนขึงตายฮะมาเต็มแล้วครับอันตีของด้านโคโต้ฮะเป็นอาการิมนะฮะความสามารถนะผมวิวโอวิฟเสน่ห์ใส่เซปเตอร์มาฮะต้องกด BKB ครับไม่งั้นโดนดึงแล้วโดน TB ยิงหน้าครับมือไวมือเร็วนะครับเซฟตัวเองไว้ก่อนนะ My God บ้าแรกตรงกลางแตกครับเกมแรกโคโยนี่โดนตลอดเลยเนี่ยเกมแบบยังไม่ตื่นนะปลุกความเร่าร้อนเอาแลนซ์ซอสบทผ่านก็ไปผมมีลิสต์นั่นเฟียเลตไปอีกครั้งครับผมมังกี้คิงไม่ไหวแล้วผมต้องซื้อดาบคอมมาแต่เพื่อนไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่สิหมดไปผมตัวของฝั่งเอจิสครับของเซเลเบตครับย้ำตรงกลางย้ำต่อฮะไหลต่อด้านล่างได้ครับพี่ชายไทยครับลงไปแท้งเลยฮะรอเกิดครับตอนนี้ฝั่งอู้อิมเบอร์นี่อาการิมด้วยฮะเปิดสเกอร์คอร์ดึงมาก่อนแล้วก็มีแคปีไปครับผมจะอูคองอูคองอูคองไปโออูคองไม่มีคนเซฟครับผมอูคองเงาแล้วก็รู้แล้วว่ามีดาบทองครับสบายสบายอิ่มอร่อยครับนี้เซฟยากจัดครับผมนักเรียนโฮโยครับ GXR เซฟง่ายกว่าเยอะเลยฮะ
แอคก็รอคอใหม่ครับตอนนี้ดูการยืนของหน้าจีเอ็กซ่าบอกว่าสบายๆผมไม่โดนคอง่ายๆครับตัวเดียวก็หลบๆ BKB ครับเอาอินเดเวฟไปโดนมิสซูครับถอยนะฮะยืนมองบ้านแตกแบบเงาๆครับใช้สายตาในการป้องกันบ้านกาสลงครับกริมเมอร์การเคลียร์ไปฮะเปิดเซอร์เกอร์คอมาเบนเมลราเวนเยี่ยมสวนเลยครับแล้ววีโอวิฟคอมโบไปดึงกดครับตอนนี้ละลายครับโมเรฟแล้วก็เดินเซซิโอซื้อเกินมาครับทางฝั่งโมเรฟสันเดอร์ได้ทันครับจังหวะนี้เล่นโกดโกดถอยไปก่อนครับตีแรงดาวเจอเทเลเวฟติดเพียนไปเพียนไปโดนนั้นวีโอวิฟขึงไว้ครับผมมาร์กี้คิงละลายผมตกครับดาบทองจังหวะนี้ฮะก็ไปเก็บดาบทองแบบชิวๆก็ทีบีแต่ทีบีจะตายครับทีบีจะตายทีบีจะตายเปลี่ยนเลนก็ปาดมาได้แต่เปลี่ยนเลนจะหนีอย่างไรหนีพ้นหรือเปล่าโจแคปครับผมก็ไปเก็บครับได้ไหมดาวทองอยู่ที่ด้านเอเบอร์สวิตครับผมและแอร์โรยังลงต่อตีเข้าไปตีเข้าไปแล้วกระโดดก่อนมาอย่างนี้ผมทางฝั่งโจแคปแล้วเปลี่ยนเลนโดนไฟเผาขาตายผมวาร์ปกลับได้ทันเปล่าวาร์ปกลับไปแล้วครับบิงคูดาวอย่างฮะเอาละคิตตี้ผมเอาจะจัดเลยครับเมื่อกี้เก็บดาวทองกลับมานะแม้ TB จะตายครับผมหมดดงกันไปอีกครั้งครับโฮโยทีมไวฟ์โฮโยยืนหยัดสู้ครับเพราะว่ายังไงก็ต้องสู้ครับแต้ม DPC อาจจะมีพลิกโผล่ได้ครับหาข้อผิดพลาดจากตัวของ GXR นั่นเองครับแต่ GXR ตอนนี้ก็รอเพื่อนเกิดแล้วครับแล้วก็ถมจอดด้านบนเอาเมกะคลิปต่อนะเอเบอร์ชอบแล้วเก็บดาบทองมาเหลาหน้าครับผมเหลาล้วนๆไปฮะเปิดมาเทเลเวฟอีกครับผมดิซาไปใส่ในด้านมิสูอีกมิสูตายนะครับโอ้แรงจัดครับผมดาบทองขึ้นไปสูงนี่เขาโถมมาพอดีครับแต่รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องตีทาวเวอร์ท็อปเลนนะมังกี้คิงไปสูงแล้วก็แตกพ่ายไปครับทางด้านเมอร์เคิลครับอาเคนรูนครับผมเซตซีโร่ครับบอลหาเซนทีครับเบิร์ดเซอร์เกอร์คอครับใส่หนักจังหวะนี้ก็ผมเซอร์เลอร์เบนว่าไงซันเดอร์ได้ทันและลาเวนเหยียบขั้นมาพอดีครับปูทีมโอวิฟดึงย้ำต่อแทบจะไม่ได้ทำอะไรผมแล้วก็สับหน้าเซอร์เลอร์เบนแตกไปครับแต่ตอนนี้ยังมีครับยังมีเอมเปอร์อยู่ตีแรงจัดเอมเปอร์ผมกระโดดโฉบกระชากหัวครับเรมแนนปาดไปปาดมากระโดดตีครับมีโคโต้ครับผมคอยรีคูดาวให้ครับนี่ครับคูดาวหมุนมาตลอดมานาเต็มต่อเนื่องนะเมกาคลิปอยู่ไม่ไกลครับผมตอนนี้เมกาคลิปอยู่ไม่ไกลมีราน่าซึ่งก็ได้ละแอโร่ทามิ่งกันไปใส่ที่หน้าดงของไทนี่ไทนี่เจอสตาร์ซอมตายไปแล้วครับผมกระบายหนึ่งกันไว้นี่ก็ซิลิงเชนโดนตีไปเรื่อยๆครับแล้วก็เมกาคลิปของคนนั้น GXR ผมเนียนๆไว้ก่อนนะจบแบบเนียนๆNever refuse gold. Illuminate clear, bro.
finders, keepers. Behold us. Arrow ผ่านหน้าโรชาผมอัสวอครับเซซิโร่แล้วก็เซนที่ครับไฟเลยรัวลูกปงลูกปั้นปีนต้นไม้ลูกปั้นไม่หล่นลงมาเป็นการเมก้าคลีฟหรือเปล่าเอ้ยโหเลยครับเดลเบทเข้าตีโลชาแล้วเอจินแล้วก็ชีสทำอะไรไม่ได้ครับแอโร่เนี่ยตามกลับไปแล้วครับเซซิโร่ไหลเข้ามากลางนี้ GX3 ครับตามขึ้นมาแล้วไล่มาก็เก็บตังค์ซื้อตัวของสตานิกแล้วยืนใหญ่ไว้ยืนแรกครับแม้ว่าจะไม่เพิ่มรีซีดแล้วนะempowers me เอาแรงเปิดครับคอสลงย้ำต่อยเฮียพันธุ์ดอกของฝั่งโฟร์เอฟถอยอะยิงเซาโพสไปแล้วโยกมาเซตซีโร่ครับเปิดครับแล้วก็มีโอเวฟเสริมขึ้นมาครับกดทางด้านตัวของฝั่งเทเลเวฟไปรอบทิศทางผมยิงย้ำแล้วโฟร์เอฟเซซีโร่ตายฮะแล้วตอนนี้ก็เจาะต่อเนี่ยครับผมราเวนยังไปใส่ด้านมังกี้คิงมังกี้คิงครับผมยืนโซ่กับดาบทองแล้วก็คีใหญ่ครับตายครับจีจีครับเฟรย์ก็เป็นเล่นเกมแรกของจีเอสกาชนะไปฮะโอ้ปิดเกมไม่ลงครับพี่ชายโฮโยปิดเกมไม่ลงนะไม่งั้นนี่อาจจะมีภาพของทางด้านตัวการถมสโนว์บอลฮะ
ปิดเกมไม่ลงนิดเดียวจริงๆอ่ะ39ต่อ20ครับ40นาทีก็จบเกมลาคิตี้ผมเอมเบอร์สปิริตครับปาดแบบพริ้วๆจริงๆอ่ะดาบทองตกนะครับผมเป็นเครื่องสุดท้ายชุดสุดท้ายพอดีด้วยฮะแล้วก็จังหวะที่ได้ดาบทองมาก็ไม่พร้อมนะทีมนะครับแล้วกว่าจะเกิดมานี่ก็ขึงอยู่หน้าบ้านเขาก็กระจายโพซิชันไปหมดแล้วฮะเซตลำบากครับผมแอคคือมันคอแบบรวบระยะมันสั้นเนี่ยครับมันดูดระยะสั้นทำให้แบบจีกซานี่กระจายโพซิชันออกไกลหมดเลยฮะก็เลยแบบจับได้ลำบากครับผมเซตง่ายกว่าจีกซาจากที่พูดหลายต่อหลายครั้งในช่วงกลางเกมท้ายเกมนะภาพมาดีครับผมตอนแรกนี่คือแบบนำอยู่หน่อยๆนะแต่ก็คือไม่ได้ห่างมากครับเป็นแบบเทเลเบทที่แบบไม่ค่อยได้จอยไฟนะในจังหวะที่แบบ5ต่อ4อะไรประมาณเนี้ยเทเลเบทฟรีฟาร์มแล้วมังกี้คิงก็รวยครับผมแต่ก็นั่นแหละรวยอยู่คนเดียวครับในช่วงกลางเกมท้ายเกมเนาะจบมันไป KOTL เอาไป25ดาวเลยเกมนี้ได้ไป25ดาวครับเลยคุณ JT Frame of Support 1ปีกับอีก2เดือนนะครับขอบคุณครับโคโต้ก็ยืนดีครับในเกมนี้ครับถามว่ายืนดีก็ดีครับผมแต่ว่าตัวโซนอย่างทางด้านไทกับไทนี่มันค้ำยันไว้อยู่นะฮะแล้วก็ยังมีคอนดิชันที่ต้องฆ่าเทเลเบทก่อนด้วยฮะการที่จะตัด KOTL ก่อนก็ลำบากนะครับไม่รู้ว่าใครจะเข้าไปถึงตัว KOTL ครับไม่ว่าจะเป็น Voice Speed เอ่ยหรือว่านี่ก็สินครับ Monkey King อีกนะฮะแอคด้วยครับผมโอ้โหโคโยนี่ก็เข้าหมดทุกตัวเลยมีวงนอกอยู่แค่แบบเป็นมิลานาอย่างเดียวครับนอกนั้นวงนอกของ GXR นี่ก็โคโต้นะนะครับผมโคโต้ไทยนี่ก็แบบโชบเสร็จปุ๊บแล้วก็ถอยอะไรเงี้ยไม่ได้เข้าวิ่งไปต่อยอะไรขนาดนั้นนะอ่ะเดี๋ยวรอดูในเกม2ครับ